ภาควิชาสัญญศาสตร์ได้ก่อกำเนิดและมีรากฐานมาอย่างยาวนานภาควิชาสัญญศาสตร์มีพันธกิจหลักทางด้านบริการการศึกษาและงานวิจัยในส่วนของการปฏิบัติงานในภาควิชาสัญญศาสตร์ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทักษะความรู้ดังนั้นในการปฏิบัติงานในภาควิชาสัญญศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์แพทย์ทั่วไปหรือสัญญาแพทย์ก็ต้องมีความอดทนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความตระหนักในเรื่องดังกล่าวภาควิชาสัญญศาสตร์ได้ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ในส่วนของการพัฒนาทางด้านการวิจัยทางสัญญศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาทางสัญญศาสตร์และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆก็อยากชวนเชิญพวกเรามาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสัญญศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไปครับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการวิจัยสัญญศาสตร์เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษาแพทย์ที่มองอนาคตในการทำงานทางสัญญกรรมแพทย์ที่จบแล้วกำลังรอเรียนต่อทางด้านสัญญกรรมหรือสัญญาแพทย์ที่ทำงานแล้วอยากพัฒนางานวิจัยนอกจากนี้บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์แต่สนใจที่จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเช่นทันตแพทย์เภสัชกรนักกายภาพบำบัดพยาบาลก็สามารถเรียนได้จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการจัดการเรียนการสอนที่ flexibleผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนแบบมานั่งเรียนในห้องเรียนพร้อมกับเพื่อนๆที่โรงพยาบาลศรีราชสำหรับผู้ที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงพยาบาลศรีราชก็สามารถเลือกใช้ระบบเทเลคอนเฟรนซ์ร่วมกิจกรรมพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนที่ศรีราชก็ได้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเรียนในเวลาเดียวกันกับเพื่อนๆก็สามารถใช้การล็อกอินเข้าระบบ e-learning เพื่อศึกษาวิดีโอย้อนหลังอ่านบทความทำแบบฝึกหัดส่งงานทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการค่ะจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 2:00 น.ในวันธรรมดาหรือในวันเสาร์ค่ะเปิดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ค่ะผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง2แบบนะคะโดยในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทจะมีการเรียนการสอนใน2รูปแบบคือรูปแบบที่1คือรูปแบบวิชาการซึ่งจะต้องทำการทำวิทยานิพนธ์ในรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบวิชาชีพคือมีการทำการค้นคว้าอิสระค่ะในหลักสูตรของวิชาเลือกเองเรามีวิชาเลือกถึง13วิชาเลือกด้วยกันซึ่งครอบคลุมทั้ง10สาขาวิชาทางสัญญาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งนี้เรายังมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญระดับสูงนะคะที่จะสามารถช่วยต่อยอดและพัฒนานักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ